Hi, I'm Porsche. Welcome to Dr. Future. โอเคตามคำเรียกร้องวันนี้แอดจะมาทบทวนพื้นฐานเรื่อง Square Root Square Root หรือรากที่2หรือกรณที่2ก็คือการหาตัวเลขที่หน้าตาเหมือนกันนำมาคูณกันแล้วจะได้ตัวเลขในเครื่องหมาย Square Root นั่นเองตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมาย Square Root แล้วก็คำตอบที่ได้ออกมาจะมีค่าเป็นบวกเสมอเช่น Square Root 9มีค่าเท่ากับ3ที่เป็นค่าบวกตัวเดียวเท่านั้นและ Square Root 25ก็คือ5ตัวเดียวจบแต่ถ้าโจทย์ให้หารากที่2ของ9คำตอบที่ได้จะมี2ค่าเสมอก็คือบวก3แล้วก็ลบ3เช่นเดียวกันถ้าโจทย์บอกว่าให้หารากที่2ของ Square Root 25คำตอบที่ได้ก็คือบวก5และลบ5นั่นเองสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราเจอเครื่องหมาย Square Root จะได้คำตอบออกมาค่าเดียวก็คือค่าบวกนั่นเองแต่ถ้าโจทย์เป็นตัวหนังสือเช่นให้หารากที่2ของ9ดังนั้นเนี่ยคำตอบจะออกมาเป็น2ค่าก็คือทั้งบวกและลบถ้ายังสงสัยอยู่เราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยตัวอย่างที่1จงหาค่าของ square root 81เราจะสังเกตเห็นเครื่องหมาย square root ดังนั้นคำตอบจะมีค่าเดียวก็คือบวก9นั่นเองตัวอย่างที่2จงหาค่าของ square root 121เหมือนเดิมเลยก็คือเราจะเห็นเครื่องหมาย square root ดังนั้นคำตอบจะออกมาเป็นบวก11ค่าเดียวเท่านั้นตัวอย่างที่3จงหารากที่2ของ169สังเกตว่าข้อนี้ไม่มีเครื่องหมาย square root มีแต่ตัวหนังสือดังนั้นคำตอบจะออกมาเป็น2ค่าก็คือบวก13แล้วก็ลบ13เพราะทั้ง2ตัวเมื่อยกกำลังออกมาแล้วจะได้เท่ากับ169นั่นเองตัวอย่างที่4จงหารากที่2ของ400เช่นกันกับข้อที่3ไม่มีเครื่องหมาย square root ดังนั้นการหารากที่2ของ400ถอดออกมาก็คือ20แล้วก็ลบ20ซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยเมื่อยกกำลัง2แล้วจะได้400นั่นเองส่วนการหารากที่2ของจำนวนที่ไม่ลงตัวนั้นสามารถทำโดยใช้หลักการดังนี้ square root a คูณ b แยกออกมาเป็น2ตัวก็คือ square root a คูณ square root b และ square root a คูณ square root a จะออกมาเท่ากับ a เฉยๆเช่น square root 12แยกออกมาเป็น2ตัวก็คือ square root 4คูณกับ square root 3ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า square root 4ก็คือเลข2ดังนั้นคำตอบก็ออกมาเป็น2 root 3 square root 20เท่ากับ square root 2คูณ square root 10แล้วเราก็จะแยก square root 10ต่อไปจะได้ออกมาเป็น square root 2คูณ square root 2คูณ square root 5ซึ่ง root 2คูณ root 2เท่ากับ2ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ2 root 5นั่นเอง square root 12เท่ากับ root 2คูณ root 6ซึ่งรูท6เรากระจายต่อไปก็คือรูท2คูณรูท3สรุปสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นรูท2คูณรูท2คูณรูท3ซึ่งรูท2คูณรูท2เนี่ยก็คือเลข2ดังนั้นคำตอบก็คือ2รูท3นั่นเองโอเคจบแล้วสำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนวันพรุ่งนี้อาจจะใช้พื้นฐานในวันนี้ไปต่อยอดในการหารากที่3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆแล้วก็การประยุกต์ใช้งานรอติดตามชมกันได้เลยวันพรุ่งนี้Okay, that's all for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share if you like this video. Take care. Bye-bye.